สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถถังมาฝากทุกคนกันอีกสักคลิปนึงซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาที่นะครับผมรถถังเนี่ยถูกนำไปใช้ในสนามรบเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายเป็นทุ่งหญ้าโล่งนะครับผมเป็นป่าหรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ที่เป็นดินโคลนเนี่ยนะครับผมรถถังเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปในพื้นที่เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนนะครับผมยุคสงครามโลกครั้งที่1หรือจะเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยรถถังเจอโคลนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายเลยถูกไหมแต่มันมีนะครับผมภูมิประเทศอีกอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าแย่ยิ่งกว่าโคลนอีกนะครับรถถังเนี่ยผ่านไปไม่ได้อย่าว่าแต่รถถังเลยนะครับผมยานพาหนะอื่นๆหรือแม้กระทั่งทหารราบเนี่ยจะผ่านภูมิประเทศที่เป็นเหมือนปราการธรรมชาตินี้ไปเนี่ยยังยากเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นภูเขานะครับผมภูเขาเนี่ยว่ายากแล้วสิ่งที่ยากกว่าเนี่ยนะครับผมมันคือแม่น้ำนั่นเองนะครับแม่น้ำสายใหญ่สายเล็กต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าผู้รุกรานเนี่ยนะครับผมมาเจอแม่น้ำเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็ต้องหาช่องทางที่จะสามารถข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปได้ซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นสะพานใช่ไหมครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นโซนที่น้ำตื้นซึ่งจุดที่เป็นสะพานเนี่ยนะครับผมทางฝั่งที่ป้องกันเนี่ยถ้ารู้ว่าผู้รุกรานจะบุกมาแล้วเนี่ยนะครับพวกเขาก็ต้องทำลายสะพานเหล่านั้นทิ้งไปเพื่อสกัดกั้นการรุกรานของรถถังถูกไหมแล้วอย่างนี้จะทำยังไงล่ะครับผมจะข้ามแม่น้ำกันได้ยังไงถ้าเรียกได้เป็นยุคโบราณเนี่ยนะครับผมสิ่งที่ต้องสร้างเนี่ยมันคือ makeshift bridge นะครับผมหรือว่าสะพานชั่วคราวที่ก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเป็นวันๆหรือเป็นอาทิตย์เลยนะครับในการที่จะสร้างสะพานเหล่านี้เสร็จขึ้นอยู่กับขนาดของแม่น้ำแล้วถ้าเป็นยุคปัจจุบันล่ะยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมกองทัพหลายๆกองทัพเนี่ยเขามีนะครับสะพานชั่วคราวที่เรียกได้ว่าสามารถพับเก็บได้แล้วก็มีล้อเป็นยานพาหนะในตัวนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสะพานที่พกพาได้แล้วกันแต่สมมุติว่านะครับผมเป็นเหตุการณ์ในสมรภูมิในสงครามเนี่ยไอการมียานพาหนะแบบนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการลำเลียงและเดินทางมาถึงแนวหน้านะครับถ้าเกิดต้องการจะข้ามไปเลยเนี่ยอย่างทันทีเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกขนาดนั้นถูกไหมมันจึงมีบางกองทัพเนี่ยนะครับที่ใช้วิธีดัดแปลงรถถังให้รถถังเนี่ยสามารถฝ่านะครับผมแม่น้ำที่ไม่ได้มีความลึกมากสักเท่าไหร่เนี่ยข้ามไปด้วยตัวของมันเองเลยนะครับทีนี้หลายคนก็อาจจะถามว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยเขาจะหายใจกันใต้น้ำได้ยังไงล่ะน้ำไม่รั่วซึมเข้าไปข้างในเหรอมันจะมีการดัดแปลงรถถังอยู่บ้างนะครับผมในการที่จะใช้งานแบบนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมายกตัวอย่างนะครับผมรถถังที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อเรื่องการดำน้ำมากที่สุดแล้วนะครับผมในโลกนี้ตอนนี้เลยนั่นก็คือรถถังตระกูลเลปเพิร์ดนะครับผมเลปเพิร์ด1และเลปเพิร์ด2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถถังจากค่ายเยอรมนีผลิตโดยบริษัท Porsche นะครับผมแต่เดี๋ยววันหลังเนี่ยเราค่อยมาเจาะที่รถถังคันนี้กันเรามาดูกันที่การดำน้ำของมันกันก่อนมันเนี่ยนะครับผมจะมีการดัดแปลงชิ้นส่วนอยู่บ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นรถถังเลปเพิร์ด1เนี่ยนะครับผมมันจะมีจุดที่เป็นจุดรั่วไหลที่อากาศเข้าได้อยู่เนี่ยถึง17จุดนะครับขั้นแรกก็ต้องอุดรูพวกนั้นก่อนนะครับโดยที่เขาจะมีพวกอุปกรณ์เนี่ยต่างๆที่เป็นฝานะครับมาอุดรู17รูที่เราได้บอกไปขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับผมเขาต้องทำการยกเทอร์เรตขึ้นนะครับผมหรือป้อมปืนให้สูงเป็นองศาที่จะอยู่สูงที่สุดที่จะทำได้นะครับเพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าทางลำกล้องนั่นเองส่วนจุดที่3เนี่ยนะครับผมมันจะติดตั้งอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าสโนว์เกิลนะครับผมซึ่งมันก็เหมือนกับสโนว์เกิลที่เราใช้ดำน้ำดูปลาอะไรกันเนี่ยแหละครับผมมันเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันนั่นก็คือการต่อท่อสูงนะครับผมให้มันอยู่สูงไปจากตัวรถถังไปในกี่เมตรก็ว่าไปซึ่งท่อนั้นเนี่ยนะครับผมจะมีหน้าที่2 อย่างก็คือเป็นท่อระบายอากาศออกซิเจนนะครับผมหายใจสำหรับพลรถถังและหน้าที่อีกอย่างนึงของมันเนี่ยคือเป็นทางออกฉุกเฉินสำหรับพลรถถังเวลาถ้าเกิดรถถังเนี่ยมันไปติดลมนะครับผมหรือว่ามันเนี่ยขึ้นจากแม่น้ำไม่ได้แล้วจมอยู่ใต้น้ำเนี่ยพลรถถังเนี่ยก็จะสามารถปีนออกทางท่อสโนว์เกิลเนี่ยแล้วก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยทุกคนเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าไอคอนเซปต์สโนว์เกิลนี้เนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ถูกวิจัยมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วดูรูปนี้ได้เลยมันคือรถถังไทเกอร์วันที่ติดท่อสโนว์เกิลไว้นะครับผมแต่สโนว์เกิลอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีไว้สำหรับให้คนเนี่ยขึ้นลงเข้าออกได้ถูกไหมมันเป็นแค่ท่อหายใจอย่างเดียวซึ่งมันจะเหมือนกับคอนเซปต์ของสโนว์เกิลของทางรถถังฝั่งรัสเซียเลยนะครับ
เราจะเห็นได้ในรูปเลยว่ารถถังที่72รถถังที่80เนี่ยก็มีการคิดค้นและนำสน็อกเกิลเนี่ยมาติดแล้วก็ใช้เหมือนกันแต่ถ้ารถถังของฝั่งรัสเซียเนี่ยติดอยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับผมพลรถถังเนี่ยก็ต้องรอการช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็ลากรถถังคันนั้นขึ้นมาจากน้ำอย่างเดียวเพราะจากแรงดันเนี่ยก็ไม่น่าจะเปิดฝาประตูออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมภายในรถถังรัสเซียเนี่ยมันจึงมีหน้ากากออกซิเจนนะครับที่เอาไว้ใช้เพื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ขึ้นสำรองไว้2ชั่วโมงนะครับผมเผื่อจมใต้น้ำเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวิธีในการนำรถถังเนี่ยดำน้ำเพื่อข้ามแม่น้ำอุปสรรคทางธรรมชาติเหล่านี้ไปวันนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับ